ดีครับพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แรกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจราชนในซีซั่นที่2ครับในตอนนี้ชูเฉียวได้นั่งลงบนบันไดหินที่มีดอกไม้ในลานบานสะพรั่งส่วนเสี่ยวเอ๋ยของโรงเตี๊ยมก็ได้นั่งที่โต๊ะแล้วก็ชงชาอย่างขยันขันแข็งโดยมีจริงจริงและผิงอันได้นั่งคุยด้วยอย่างถูกคอและชูเฉียวก็ได้ยินว่าเสี่ยวเอ๋ยได้เล่าถึงทิวทัศน์ในที่ต่างๆทั้งในตาเซียแล้วก็เปี้ยนถังและสุดท้ายก็เป็นผู้หุยหุยในเย็นเปยโดยแต่ละคนได้พูดคุยอย่างออกรถออกชาติส่วนจริงๆก็นั่งฟังไปเคี้ยวผลไม้ไปจนในตอนนี้ท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงเพราะพายุฝนก่อนหน้านี้ได้กระหน่ำสะพานแขวนที่อยู่หน้าเมืองคิวเฟิงจนขาดแล้วก็ทำให้แผนการเดินทางของชูเฉียวนั้นต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วสุดท้ายก็จำเป็นต้องหยุดพักจึงสามารถเดินทางขึ้นเหนือได้และยามนี้ชูเฉียวได้เข้าพักโรงเตี๊ยมเล็กๆแห่งหนึ่งที่สร้างอยู่บนไหล่เขาและเมื่อทอดตามองลงไปก็จะพบกับป่าไม้ที่เขียวขจีส่วนห้องพักของชูเฉียวนั้นตั้งอยู่บนผาหินที่สูงลิฟเนื่องประทิศทางได้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็จะสวยงามเป็นอย่างยิ่งแล้วนอกจากนี้อีแวนเย่ก็ได้พักอยู่ในตึกด้านข้างเช่นกันส่วนเมื่อวานในช่วงบ่ายอีแวนเย่ก็ได้ส่งองครักษ์ส่วนตัวออกไปซ่อมสะพานแขวนแล้วก็ท่าน้ําแล้วก็คาดว่าอีแวนเย่ก็คงมีธุระด่วนเช่นกันและในตอนนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลจงชิวแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีการฉลองเทศกาลจงชิวและที่นี่จะเรียกเทศกาลจงชิวว่าเทศกาลไปเย่ที่มีที่มาจากบทเพลงหนึ่งและชูเฉียวก็เคยได้ยินเมื่อยังอยู่ในกองทัพตั้งแต่พลทหารขึ้นไปจนถึงหัวหน้ากองจากหัวหน้ากองขึ้นไปสู่แม่ทัพสุดท้ายลบเสร็จก็กลับบ้านกลับพบว่าบ้านที่เคยอยู่ก็ผุพังหมดแล้วภรรยาก็ถูกแย่งชิงไปพ่อแม่และลูกก็ล้วนอดตายหมดแล้วเหลือเป็นแค่ซากกระดูกที่ไม่มีแม้แต่หลุมฝังศพและนี่ก็คือเนื้อเพลงที่เอ่ยถึงบุรุษผู้หนึ่งและชูเฉียวก็ยังจำท่อนสุดท้ายของเพลงได้เป็นอย่างดีนั่นคือแสงจันทร์สะท้อนใจข้าเร่งแล้วท่านกลับมาโดยไวและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเทศกาลไปเย่ก็กลายเป็นเทศกาลถวนหยวนเพื่อเตือนใจผู้คนให้ทนุถนอมคนในครอบครัวและอย่าได้คำนึงถึงแต่ความสำเร็จตรงหน้าจนละเลยความผูกพันในครอบครัวและก็อาจเสียใจในภายหลังเพราะว่าวันเวลาไม่อาจหวนคืนกลับมาได้ขณะที่ชูเฉียวได้คิดถึงบทเพลงอยู่นั้นเหมยเซียงก็ได้กล่าวขึ้นว่าช่างไพเราะจริงๆเหมยเซียงได้มองดูชูเฉียวอย่างแย้มยิ้มแล้วก็กล่าวชื่นชมว่าไม่เคยได้ยินคุณหนูร้องเพลงนี้มาก่อนชูเฉียวพอฟังก็สะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็พบว่าตัวนางได้ควรเพลงออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วจากนั้นเหมยเซียงก็ได้กล่าวอีกว่าเป็นเพลงที่ดีจริงๆตอนนี้คุณหนูคงเข้าใจความหมายของเพลงอย่างลึกซึ้งแล้วชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าพักนี้เหมือนเจ้าชอบถกสัจธรรมกับผู้อื่นเหมยเซียงพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าไม่เคยเรียนหนังสือรู้เพียงสัจธรรมเรียบง่ายไหนเลยจะเทียบคุณหนูได้เมื่อกล่าวถึงตอนนี้เหมยเซียงได้หัวเราะแล้วก็กล่าวต่ออีกว่าแต่บางครั้งยิ่งรู้มากสมองก็ยิ่งสับสนแล้วก็ทำให้มองข้ามกับเรื่องง่ายๆไปได้เมื่อเหมยเซียงกล่าวจบคำชูเฉียวก็ได้เอ็นพิงหลังต้นไม้แล้วก็ขับขานบทเพลงนั้นด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขแล้วจากนั้นก็มีเสียงคลุยแววดังขึ้นและเสียงคลุยนี้ในบางครั้งก็ขึ้นเสียงสูงแต่ความอ่อนหวานก็กลับไม่คลายลงแล้วเสียงคลุยนี้ก็ทำให้ผู้คนดื่มด่ำกับรสชาติที่มีความสุขแม้แต่ผิงอันที่กำลังคุยเฮฮากับคนอื่นเมื่อได้ยินเสียงคลุยก็ต้องหยุดปากลงทันทีแม้แต่จริงๆที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาก็ยังต้องตั้งใจฟังส่วนเหมยเซียงเมื่อเดินกลับห้องไปแล้วนางก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสื้อคลุมสีขาวที่เอามาห่มให้ชูเฉียวแล้วนางก็ได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าคุณหนูได้รอแลมาหลายวันและก็อกสั่นขวัญแขวนมาตลอดยามนี้ก็สมควรพักผ่อนบ้างส่วนด้านหลังของโรงเตี๊ยมแห่งนี้ก็งดงามยิ่งนักแล้วแสงจันทร์ก็เป็นใจถ้าอย่างไรคุณหนูก็ออกไปเดินเล่นสักครู่เถอะชูเฉียวพอฟังก็ได้เงยหน้ามองดูเหมยเซียงแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเหมยเซียงแต่แล้วชูเฉียวก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรออกมาจึงได้เงียบปากลงอีกครั้งส่วนเหมยเซียงก็ได้กล่าวขึ้นว่าคุณหนูเหมยเซียงไม่ค่อยเข้าใจคำว่าศรัทธาคำว่าอุดมการณ์อะไรทั้งหลายข้าเพียงอยากเห็นคุณหนูได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและบทเพลงนั้นก็ไม่สมควรร้องให้ท่านฟังชูเฉียวพอฟังก็ตะลึงขึ้นมาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเหมยเซียงเจ้าไปหยิบตัวที่สีเขียวอ่อนออกมาเหมยเซียงพอฟังก็มองดูชูเฉียวด้วยความสงสัยส่วนชูเฉียวก็ยิ้มออกมาด้วยความร่าเริงแล้วก็พึมพำว่าวันไม่ชุดขาวกับชุดดำช่างเหมือนไปงานศพก็มีปานชูเฉียวพอกล่าวจบก็ได้เดินไปอย่างเงียบเชียบและภาพแห่งความหลังก็ผ่านเข้ามาในห้วงสมองของชูเฉียวทีละภาพ
าพไม่ว่าจะเป็นบุญคุณความแค้นความผูกพันความเกลียดชังความช่วยเหลือหรือแม้แต่ความเป็นตายและสุดท้ายก็ได้กลายเป็นความอ้างว้างและที่เหนือทานน้ำหลังเขาก็มีเก่งเล็กๆหลังหนึ่งและเก่งนี้ก็เป็นเก่งไม้ที่ทรุดโทรมแต่ว่าเจ้าของโรงเตี๊ยมก็ได้ปลูกต้นตู่รั่วและก็หวายมุงไว้โดยรอบและต้นไม้เหล่านี้ก็ทำให้เก่งที่ค่อนข้างทรุดโทรมหลังนี้นั้นดูล่มรื่นขึ้นมาทันทีอีเวนเย่ที่ใส่ชุดยาวสบายๆได้นั่งอยู่บนบันไดแล้วก็ได้ชันขาข้างหนึ่งอีเวนเย่ได้นั่งหลังตรงพิงกับเสาและบุคลิกท่าทางของเขาก็ยังดูสง่างามเช่นเดิมส่วนในมือของอีเวนเย่ก็ได้ถือขวดสีเขียวเหล่านึงส่วนทุ่งทำนองที่เป่าก็ไพเราะสนองหูเป็นอย่างยิ่งแล้วในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ยืนดูอีเวนเย่เป่าขลุ่ยอย่างเงียบๆและชูเฉียวก็คล้ายกับไม่เคยมองดูอีเวนเย่มาก่อนแล้วนางก็คล้ายตัดพ้อกับตัวเองว่าชะไหนตัวนางถึงได้เคราะห์ร้ายเหนือคณะนับแต่ยามนี้ไม่ได้คุ้นคิดดูนางก็ยังถือว่าโชคดีกว่าแม่ทำในบทเพลงเพราะบ้านนางก็ไม่ผุคนใกล้ชิดก็ไม่ตายและผู้ที่เป็นที่รักก็ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะมีแม่น้ำขวางกั้นแต่ว่าเขาก็ยังคงเดินมาถึงที่นี่ด้วยความมั่นคงแล้วก็ใช้นิสัยที่มุ่งมั่นและดึงดันเพื่อทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วในตอนนี้ชูเฉียวก็คล้ายกับว่าได้ยินเสียงที่ทำลายความเป็นเหตุผลในใจของนางแล้วนางก็ได้บอกกับตัวเองว่าอาจบางทีเราก็สามารถเอาใจตัวเองสักครั้งขณะที่ชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นั้นอี้เหวินเย่ก็ได้มองมาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเจ้ามาได้อย่างไรชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านมาได้หรือว่าข้านั้นก็มาไม่ได้เมื่อชูเฉียวกล่าวจบนางก็เดินยิ้มเข้าไปและจากนั้นก็ได้ยื่นเท้าเพื่อแตะน้องอีเวนเย่ทีนึงแล้วก็กล่าวขึ้นว่าถอยไปส่วนอีเวนเย่ก็ได้หดขากลับมาแล้วชูเฉียวก็ได้นั่งลงเพื่อมองดูผิวน้ำที่จับจ้องใบหน้านางแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าอีเวนเย่พรุ่งนี้สะพานก็ซ่อมเสร็จแล้วท่านจะกลับตาเซียเลยหรือไม่อีเวนเย่พอฟังก็ได้พยักหน้าแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเจ้ามีอะไรหรือชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าแล้วท่านนั้นจะแวะมาหาข้าเมื่อไหร่อีเวนเย่พอฟังก็รู้สึกตกใจขึ้นมาแล้วจากนั้นอีเวนเย่ก็ได้มองดูชูเฉียวตั้งแต่หัวจดเท้าส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวอีกว่าต้องรอให้จักรพรรดิเซียตายก่อนหรือไม่หรือต้องรอให้เจ้าเชิ่ดได้ขึ้นของราชก่อนท่านค่อยถอนตัวออกมาได้ในตอนนี้ชูเฉียวได้นั่งชันเข่าบนบันไดหินนางได้มองดูลำธารแล้วจากนั้นก็หันกลับมาแล้วก็กล่าวว่าอีเวนเย่ข้าร้องเพลงให้ท่านฟังดีกว่าชูเฉียวได้มองดูอีเวนเย่แล้วก็แอบยิ้มอย่างเงียบๆแล้วก็เหมือนกับหลายครั้งที่ตัวนางได้ฝันไปและในสายตาของนางก็มีเพียงอีเวนเย่คนเดียวส่วนอีเวนเย่ก็ได้ผงกศีรษะอย่างลืมตัวแล้วก็เห็นชูเฉียวได้ยกมือและเท้าค้างไว้อย่างมีความสุขส่วนเส้นเสียงของนางนั้นก็นุ่มนวลแล้วก็ลวงลึกเข้าสู่จิตใจของเขาแล้วนางก็ได้ร้องว่าเมื่อเนิ่นนานเนิ่นนานมาแล้วท่านมีข้าข้ามีท่านเมื่อเนิ่นนานเนิ่นนานมาแล้วท่านลาจากข้าโบยบินสู่ฟ้ากว้างโลกภายนอกช่างสดใสโลกภายนอกช่างเวิ้งว้างยามเมื่อท่านรู้สึกโลกภายนอกสดใสข้าจะอยู่ตรงนี้เพื่ออวยพรท่านจากใจจริงทุกครั้งเมื่อแสงตะวันลาลับข้ามักรอคอยท่านตรงนี้อยู่เสมอบนแผ่นฟ้าแม้มีสายลมโปรยปรายข้ายังคงเฝ้าคอยวันที่ท่านกลับมาขณะที่ร้องเพลงอยู่นั้นชูเฉียวได้ยื่นมือออกมาแล้วก็คีบมือของอีเวนเย่เอาไว้และลักษณะของนางก็เหมือนเด็กสาวที่เพิ่งมีความรักเป็นครั้งแรกแล้วจากนั้นนางก็ได้ใช้ปลายนิ้วแตะที่หลังมือของอีเวนเย่ทีละนิดแล้วจากนั้นก็บีบนิ้วมือของอีเวนเย่เบาๆส่วนอีเวนเย่ก็ได้หันมามองชูเฉียวด้วยแววตาที่สับสนแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็ได้นั่งจับมือกันที่เชิงบันไดหรือพูดง่ายๆก็คือทั้งชูเฉียวและอีเวนเย่ก็ต่างทำตัวไม่ถูกนั่นเองและอีเวนเย่ก็อยากจะหัวเราะออกมาแต่ก็ทำไม่ได้เนื่องเพราะอีเวนเย่มีความรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ไม่ควรหัวเราะออกมาเด็ดขาดเมื่อได้วางปมในใจแล้วชูเฉียวก็มีความรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นนางก็ได้ดึงมืออีเวนเย่แล้วก็กล่าวขึ้นว่าอีเวนเย่ชิงไห่นั้นดีหรือไม่อีเวนเย่พอฟังก็งงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็ตอบไปว่าก็พอใช้ได้ส่วนชูเฉียวก็ได้ถามอีกว่าแล้วสวยหรือไม่อีเวนเย่พอฟังก็ตอบแบบไม่เข้าบรรยากาศว่าก็มีหลายแห่งที่สวยใช้ได้ชูเฉียวพอฟังก็กล่าวด้วยน้ำเสียงมีความหวังว่าชาวบ้านที่นั่นต้องเป็นคนซื่อสัตย์แน่นอนอีเวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าโง่หรือไม่ไม่ว่าที่ไหนก็มีค
นชั่วอีกาทั่วล่าก็ล้วนสีดำแล้วใครบ้างที่ไม่เห็นแก่ตัวชูเฉียวพอฟังก็ได้อุทานออกมาว่าอ๋อเช่นนั้นจริงไห่ก็ไม่ดีเท่าไหร่อี้หวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าบอกเมื่อไหร่ว่าที่นั่นไม่ดีเมื่อกล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวก็หมดคำพูดกับอี้หวนเย่แล้วก็คิดว่าก่อนที่จะพาสาวหนีออกจากบ้านนี่คือคำพูดของบุรุษผู้หนึ่งหรือขณะที่ชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นั้นอี้หวนเย่ก็ได้กล่าวอีกว่าแต่ว่าที่นั่นก็มีเรื่องนึงที่ถือเป็นเรื่องดีชูเฉียวพอฟังก็ได้ถามว่าแล้วเป็นเรื่องอะไรอี้หวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวอีกว่าที่นั่นข้าใหญ่ที่สุดพอกล่าวจบอี้หวนเย่ก็ได้หัวเราะออกมาแล้วจากนั้นเขาก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าสิงเออตั้งแต่เมื่อไหร่ในตอนนี้ชูเฉียวก็เริ่มงุนงงขึ้นมาแล้วก็หันไปถามอี้หวนเย่ว่าท่านว่าอะไรอี้หวนเย่หลังจากที่เงียบไปก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าเลิกเกลียดข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าใครบอกว่าเลิกเกลียดแล้วชูเฉียวได้วาดมือบนศีรษะตัวเองแล้วก็กล่าวอีกว่าข้าจำวันนี้หมดแล้วส่วนอีหวนเย่ก็ได้มองดูนางแวบหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าเจ้าปากอย่างใจอย่างอีหวนเย่ได้กุมมือของชูเฉียวไว้แล้วก็ได้หันหน้าไปยิ้มอย่างมีความสุขและในวันถัดมาสะพานแขวนก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วและอีหวนเย่และชูเฉียวก็เดินทางออกจากเมืองซิ่วเฟิงแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำมู่หลิงแล้วจากนั้นก็ขึ้นฝั่งที่ชิวซาและในตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องแยกจากกันแล้วแล้วจากนั้นรถม้าของสองขบวนก็ได้หยุดอยู่กับที่ส่วนชูเฉียวและอีหวนเย่ก็ได้ยืนอยู่หน้าสุดของขบวนเดินทางอีหวนเย่ได้มองไปทางทิศเหนือแล้วก็กล่าวว่าข้าต้องไปแล้วชูเฉียวพอฟังก็ได้พยักหน้าแล้วก็กล่าวว่าท่านไปเถอะส่วนอีหวนเย่ก็ได้กล่าวอีกว่าเจ้าอย่ามั่วสุมกับหลีเชื่อให้มากนักถ้าไม่มีอะไรแล้วก็รีบกลับไปอยู่ที่โรงเตรียมของเจ้าชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าผู้ใดมั่วสุมอี้หวนเย่พอฟังก็ชักสีหน้าส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวต่ออีกว่าอี้หวนเย่พวกเราแยกกันแล้วถ้าอย่างไรท่านก็สำรวมไว้บ้างข้าจะได้เหลือความทรงจำดีๆของท่านไว้บ้างอี้หวนเย่พอฟังก็กล่าวอย่างขัดใจว่าแต่ไหนแต่ไรมาข้าก็ไม่เคยเหลือความทรงจำดีๆให้เจ้าเมื่อพูดคุยถึงตอนนี้ชูเฉียวก็โมโหแล้วก็ยกมือบีบคออี้หวนเย่แล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวกันว่าท่านเป็นคนหรือไม่ยังมีความเป็นคนหรือไม่ตอนนั้นเป็นผู้ใดล่ำร้องวิงวอนข้าเมื่อชูเฉียวได้บีบคอจนแน่นอี้หวนเย่ก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วก็กล่าวกันว่าคนแซ่ชูข้าล่ำร้องวิงวอนตั้งแต่เมื่อไหร่กันชูเฉียวพอฟังก็ได้ถามไปว่าไม่เคยหรือหลังจากที่ชูเฉียวได้คิดไปคิดมาก็เหมือนว่าอีหวนเย่ก็ไม่เคยวิงวอนจริงๆแต่ว่าการกระทำก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วทำไมหลังจากที่สมหวังอีหวนเย่จึงทำท่าไม่แยแสเช่นนี้แล้วในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้จ้องหน้าอีหวนเย่แล้วก็กล่าวกันว่าทำเป็นไข่สื่อเข้าไปเถอะหลังจากที่ชูเฉียวและอีหวนเย่ได้ปะทะคารมกันอยู่นานอารมณ์เศร้าที่ต้องจากกันก็ค่อยๆจางหายไปและไม่ว่าอย่างไรในครั้งนี้ก็นับว่าเข้าใกล้มาก้าวหนึ่งแล้วอย่างน้อยที่สุดก็สามารถหยอกล้อกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วแล้วจากนั้นอีหวนเย่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าขอเตือนอย่างจริงจังเจ้าอย่าได้มั่วสุมกับหลีเช่อมากนักแล้วอย่าได้สอดมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในของเปี้ยนถังเพราะว่าข้าพบว่าสตรีเช่นเจ้าชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเหลือเกินชูเฉียวพอฟังก็ได้ทวนคำว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนางได้มองดูอีหวนเย่แล้วก็กล่าวด้วยเสียงไม่พอใจว่าก่อนหน้านี้แค่อยากไปเตือนหลีเช่อสักคำอีหวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าแล้วครั้งนี้เล่าเจ้าจะไปทำไมอีกชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าก็จะไปแล้วไม่ใช่หรือข้าต้องไปล่ำลาเขาอีหวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวอีกว่าจะไปไหนเจ้าจะไปไหนและในตอนนี้อารมณ์ของอีหวนเย่ก็ได้ตีกลับเพราะความขุ่นเคืองอีกครั้งแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าจะอย่างไรเจ้าก็ควรระวังไว้บ้างเจ้าหลีเชอนั่นไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาชูเฉียวพอฟังก็ได้สั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าดังคำว่าข้ามน้ำเสร็จหรือสะพานเกรงว่าคำนี้ก็คงใช้สำหรับคนประเภทท่านกำมังอีหวนเย่พอฟังก็ได้สวนกลับไปว่าเจ้าว่าใครในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ยกมือขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่อยากทะเลาะกับอีหวนเย่แล้วแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวคุณว่าท่านยังไม่ไปอีกเดี๋ยวฟ้าก็มืดพอดีท่านไม่ไปอย่างนั้นข้าไปก่อนก็แล้วกันอีหวนเย่ได้โอเออยู่นานแล้วจากนั้นอีหวนเย่ก็ได้หยิบกระดิ่งอธิษฐานขึ้นมาแล้วก็กล่าวคุณว่าเพลงที่เจ้าได้ร้องเมื่อวานนี้ร้องให้ข้าฟังอีกรอบชูเฉียวพอฟังก็ได้ย้อนถามไปว่าเพราะอะไรอีหวนเย่หน้าแดงแล้วก็กล่าวคุณว่าเจ้าจะถามอะไรนักหนาบอกให้เจ้าร้องเจ้าก็ร้องเถอะชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าถ้าจะร้องเพลงก็จำเป็นต้องมีอารมณ์ด้วยแล้วตอนนี้ข้าก็อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากร้องเพลงส่วนอีหวนเย่ก็ได้จ้องมองนางตาเขม็งส่วนชูเฉียวหลังจากถูกจ้องมองอยู่นานจึงได้กล่าวขึ้นว่ามีคนมองเต็มไปหมดถ้าข้าร้องทุกคนก็ต้องได้ยินข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอีหวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเจ้า
พูดอะไรออกมาสักประโยคชูเจียวพอฟังก็ได้ถามว่าพูดว่าอะไรเมื่อกล่าวถึงตอนนี้อีหวนเย่ได้เค้นเสียงแล้วก็กล่าวขึ้นว่าพูดอะไรก็ได้ชูเฉียวพอฟังก็ได้ตะโกนไปว่าอี้เหวินเย่เป็นตัวบัดซบและเสียงของชูเฉียวก็ได้ดังไปทั่วบริเวณส่วนอี้เหวินเย่ก็ได้หันหน้าแล้วก็เตรียมจากไปแต่ชูเฉียวก็ได้คว้ามือของอี้เหวินเย่เอาไว้แล้วก็พูดกับกระดิ่งว่าจำไว้ข้ารอท่านอยู่และคำพูดนี้ก็ทำให้อี้เหวินเย่หายงอนขึ้นมาแล้วจากนั้นนางก็ได้ถามขึ้นว่านี่มันคืออะไรกันแน่อี้เหวินเย่ไม่ได้สนใจชูเฉียวแล้วก็เพียงกล่าวว่ารีบไปเถอะหมัวโอเออยู่ได้ชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าทำเป็นพูดดีไปแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับเข้าขบวนของตัวเองในที่สุดก็ต้องจากกันแล้วและชูเฉียวก็ได้กำชับอีหวนเย่อย่างจริงจังว่าท่านระวังตัวด้วยส่วนอีหวนเย่หลังจากขึ้นมาแล้วก็ได้โบกมือแล้วก็กล่าวว่าจำคำพูดเข้าไว้ให้ดีหลังจากอีหวนเย่ได้เดินทางจากไปแล้วจริงๆก็เดินเข้ามาแล้วก็พึมพำว่าพี่สาวพี่เคยช่างสง่างามจริงๆชูเฉียวพอฟังก็หน้าแดงขึ้นมาแล้วจากนั้นชูเฉียวก็แซงไปถามเหมยเซียงว่าเหมยเซียงเจ้ารู้หรือไม่ว่านั่นคืออะไรพอชูเฉียวได้กล่าวจบก็ได้อธิบายรูปร่างของกระดิ่งเล็กๆให้กับเหมยเซียงได้ฟังส่วนเหมยเซียงยังไม่ทันได้ตอบคำผิงอันก็ได้กล่าวว่าพี่สาวถ้าข้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกระดิ่งคู่ใจที่เล่าขานกันมาข้าก็เคยได้ยินว่านั่นเป็นหนึ่งในสามสิ่งล้ำค่าที่เป็นของเชนเผ่าอี้เฟิงแถบซีหนานชนเผ่าอี้เฟิงขึ้นชื่อเรื่องงานช่างฝีมือแล้วก็เชี่ยวชาญกลไกที่สลับซับซ้อนและกระดิ่งคู่ใจชนิดนี้ก็เป็นหัวหน้าเผ่ารุ่นที่8ของชนเผ่าอี้เฟิงที่ประดิษฐ์ขึ้นมากับมือแล้วข้าก็ได้ยินมาว่าแค่พูดดังๆกับกระดิ่งคู่ใจเสียงก็จะถูกเก็บไว้ข้างในและเมื่อลมพัดเสียงที่เก็บเอาไว้ก็จะสะท้อนออกมาแม้แต่น้ำเสียงก็ยังคงเดิมแต่ว่าเผ่าอี้เฟิงไม่มีหลักแหล่งแน่ชัดดังนั้นจึงไม่มีใครที่ได้ข่าวพวกเขามานานแล้วและกระดิ่งคู่ใจก็พลอยหายสาบสูญไปด้วยพี่สาวท่านเห็นกระดิ่งแบบนี้ที่ไหนแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งพูดหรือไม่จู่เฉียวเมื่อฟังถึงตอนนี้ก็ตะลึงอยู่กับที่ส่วนอีเวนเย่ก็ได้จากไปไกลแล้วแล้วนางก็ได้พูดขึ้นว่ากระดิ่งคู่ใจสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทกับเราทางDescriptionด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ